จ๊ะกับปาเตียวเที่ยววันสบายๆวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวไหนให้เราเชียงรายจ้าหลายคนบอกว่าเอ้าไปเที่ยวเชียงรายจริงป่ะจริงจ้ะเชียงรายมีโควิดเหรอหลักๆอ่ะจะไปเป็นหนูทดลองคือทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเออเชียงรายอ่ะพร้อมรับเรามากแค่ไหนอะไรเงี้ยก็จะไปพิสูจน์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเชียงรายไปเที่ยวได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยขอบคุณค่ะเปิดมาด้วยความน่ากลัวอีกแล้วมันเป็นเวลาแบบประมาณตีห้าครึ่งนะคะซึ่งเรากำลังจะขึ้นไปภูชีดาวใช่ไหมคะทางก็จะนิดนึงอ่ะทุกคนต้องขึ้นรถมาต่อหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นอีกต่อหนึ่งจะเสียการหอบอากาศก็หนาวจ้าเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูทางนี่ก็เดินไปก่อนแล้วพี่สายมาเห็นไหมค่อยๆขึ้นไปไม่เห็นเลยเลยถึงแล้วขึ้นมาประมาณกลางๆยอดเพราะว่าขึ้นต่อไม่ไหวกลัวสูงมากนี่ตรงนี้ก็สวยนะคะเดี๋ยวถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นให้ดูว่าแบบเออมันจะสวยขนาดไหนเนาะทีนี้จริงๆตอนแรกคิดว่านักท่องเที่ยวจะไม่เยอะแต่ว่าเยอะเหมือนกันนะตอนแรกบอกไปว่ามันต้องขึ้นจากที่พักมาก่อนก็คือนั่งรถมาก่อนต่อหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เดินขึ้นมาอีกต่อนึงเหนื่อยมากตอนเดินหนาวด้วยแต่ว่าขึ้นมาก็คือโอเคเลยสวยคือแบบดีมากอยากให้แบบลองมาเที่ยวกันสักครั้งนึงแต่ว่ามาเที่ยวได้ถ้าสมมติว่าใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยในที่สุดจ้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วสวยสุดๆลงภูมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถเนี่ยลงไปต่ออีกต่อหนึ่งก็คือจากทางที่เราขึ้นมาที่บอกว่าเราจะต้องนั่งรถแบบนี้เลยจ้าทางแบบโหดมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ้าต้องไม่ตกก่อนถึงแล้วก็ลงรถก่อนเมื่อกี้ไปภูชีดาวนะจ๊ะก็เดี๋ยวต่อรถขึ้นไปภูชีเดือนเดินขึ้นไปอีกโอ้ว่ามันจะมีทะเลหมอกต้องรีบไปไม่งั้นเดี๋ยวหมดตอนนี้8โมงกว่าเมื่อกี้ถามว่าถ้าหนูตกลงไปหนูจะไปอยู่โผล่ตรงไหนเขาก็บอกว่าฟังลาวเราอยู่ฟังลาวตรงนี้ถือว่ายังไม่สุดจ้ะมีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะไปว้ายเสียวจังโอ้ยขาสั่นเอ๊ะก่อนพาทุกคนขึ้นไปสำรวจข้างบนมาเรียบร้อยนะคือจุดสูงสุดเลยนะมันก็จะมีให้ถ่ายป้ายแล้วก็เป็นหลักกิโลอะไรเงี้ยแล้วเขียนว่าภูชีเดือนเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่า
ใครที่มาอยากมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อที่พักได้เลยนี่ให้พี่เขาหน่อยนี่คอยรับส่งเราขึ้นมาข้างบนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราติดต่อกับที่พักเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อเรื่องรถให้เหมือนกันก็อาจจะติดต่อแค่ที่พักแล้วก็เดี๋ยวให้ที่พักเนี่ยจัดการเรื่องรถขึ้นมาข้างบนให้จ้ามาอีกหนึ่งผานะจ๊ะเดี๋ยวก็จะขึ้นไปผาตั้งแต่ว่าตรงทางที่เราขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนี่ต้องใส่แมสทุกคนด้วยนะคะผ่านไหมคะ 3.3 ค่ะผ่านจ้าเนินที่ขึ้นยากนะเนี่ยฮะตรงนู้นที่เห็นอันนู้นละคันเหรอครับนู้นอันนั้นครึ่งทางอันนั้นแค่ครึ่งทางอู้ขึ้นมาบนผาหินอะไรตรงนี้นะป่าหินป่าหินขึ้นมาตรงป่าหินก่อนฝั่งนี้จะเห็นวิวแม่น้ำโขงอยู่ตรงนู้นเลยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นไปทางนี้เพื่อที่จะไปเขาลูกนี้ไปยืนแล้วก็ถ่ายวิวข้างในจะได้ภาพสวยๆเนาะพอเรามาตอนนี้มันก็จะแบบแดดแรงมากเพราะว่าไม่มีอะไรอยู่บนหัวเลยจ้ะแดดพระอาทิตย์ล้วนๆ อันนี้คือ102เป็นเนินลูกที่2ก็จะมีระฆังให้มาเคาะเนาะเป็นมงคลละกันลงมาแล้วเรียบร้อยเจ๋งมากทั้งนั้นและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะคลิปที่เราพาเที่ยวกันเชียงรายเนาะคลิปนี้แล้วก็อยากแนะนำทุกคนนะคะว่าออกมาเที่ยวเชียงรายกันเถอะไม่ต้องกลัวนะคะโควิดแค่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนาะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะโควิดอย่าไปกลัวค่ะแค่ดูแลตัวเองให้ดีนะคะก็เที่ยวกันได้อย่างสบายใจแล้วทีนี้ภาคเหนือเนี่ยหน้าหนาวไม่มาไม่ได้เนาะอากาศก็ดีดีผู้คนก็น่ารักมาเดินเที่ยวขนาดแดดแบบกลางวันอะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบไม่ได้ร้อนจัดเลยอะไรเงี้ยแนะนำให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆจะได้ช่วยเศรษฐกิจช่วยชาวบ้านด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องใส่แมสก์แล้วก็ล้างมือให้บ่อยๆดูแลตัวเองอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาก็จะมีจุดคัดกรองที่เข้มงวดอยู่แล้วนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปไหนติดตามให้ดีๆเลยจ้าบ๊ายบาย